ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระสงฆ์พระคุณเจ้าทุกๆรูปค่ะรวมไปถึงขอสวัสดีญาติธรรมแล้วก็ผู้ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านค่ะแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าเป็นวันสุดท้ายจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยบรรยายมาได้ถวายความรู้แล้วก็ถวายประสบการณ์ต่างๆเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับพระคุณเจ้าเนี่ยตัวเองพร้อมรู้สึกว่าเวลามันน้อยทีนี้ชั่วโมงหนึ่งที่พูดทุกวันเนี่ยมันก็จะพยายามจะพูดหลายๆเรื่องให้มันได้เยอะๆมันก็เลยกลายเป็นได้พูดอย่างละนิ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 ดก็เลยกลายเป็นว่านึกถึงพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของหลวงตาแผ่เยื่อไม้สาริกาป้อนเหยื่อก็โอ้โหตายแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบหรือไปเอาท่านเป็นหลักในการทำงานเนี่ยเราเนี่ยแทบจะใส่อาหารหรือป้อนเหยื่อให้เนี่ยเรียกว่าไม่ได้ค่อยๆป้อนอะกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมามันทำให้มองเห็นความผิดพลาดตัวเองวิธีการบรรยายจริงๆก็ต้องค่อยๆหยอดไปหยอดไปเหมือนกับแต่ถ้าเกิดบรรยายในห้องเรียนมันจะมี PowerPoint มันจะไล่ไปตาม PowerPoint มันนอกกรอบไม่ค่อยได้ไกลเท่าไหร่แต่พอบรรยายแบบนี้ที่ไรเนี่ยก็เมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็บรรยายคล้ายกันในห้องเรียนนะคะก็ค่อยๆย่อยข้อไปเรื่อยๆอธิบายทีนี้มีอยู่ช่วงนึงก็มีครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าโอ้ยมันบรรยายแบบนี้มันไม่ได้มันไม่ธรรมชาติมาบรรยายเหมือนกับอยู่ในห้องเรียนมาเป็นข้อมันเป็นปริยัติเกินไปมันต้องพูดตามธรรมชาตินึกอะไรขึ้นมาก็พูดแบบสายผ้าป่าเขาพูดกันตัวเองก็แบบนี้มันดีใช่ไหมตั้งแต่นั้นมาก็ฝึกใหม่นึกอะไรขึ้นมาได้ก็พูดไปทีนี้จะกลับมาเรียงแบบสาริกาป้อนเหยื่อไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจตอนนี้เนี่ยถ้าบอกว่าธรรมวดีเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุขปกติดีหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามีความทุกข์หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าการเรียนเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องของเวลาเรื่องของกิจกรรมต่างๆเพราะว่าในการทำงานเนี่ยเรามีความผิดพลาดเรื่องของการบรรยายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยากจะกลับเข้าสู่ระบบของการศึกษาเพื่อที่เซตระบบทั้งหมดใหม่ของตัวเองบางทีมันลืมนะปริยัติไม่เรียนมานานโยมเรียนโทมาตั้งแต่15ปีที่แล้วจบโทเมื่อ10ปีที่แล้วใช้เวลาเกือบ6ปีในการเรียนตั้งแต่เริ่มต้นลงปีที่1เนี่ยก็คือปีพุทธศักราช2547เรียนโทแล้วก็นานมากทำไปทำมาก็เริ่มกืนไปสังคมที่เราเคยเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่สายปริยัติก็ห่างหายออกไปมาเจอญาติโยมมาเจอครูบาอาจารย์แล้วก็ออกมาทางต่างจังหวัดไกลๆด้วยในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเยอะแยะไปหมดชีวิตจริงๆเป็นคนกรุงเทพเกิดกรุงเทพอยู่กรุงเทพโตกรุงเทพแล้วก็ออกมาอยู่ต่างจังหวัดกลายเป็นว่าเราต้องเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านแทนต้องเอามาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราเรียนทำไปทำมาค่ะสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันมีหลักของมันก็จริงแต่ตอนใช้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใช้ได้เลยแต่มันต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ถูกใช้กับเราด้วยอย่างบุคคลแต่ละที่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าต้องใช้เหมือนกันทั้งหมดอ่ะมันกลายเป็นบทเรียนใหม่ของเราเราเอาบทเรียนเก่าของเราเนี่ยไปทำงานแต่เราก็ได้บทเรียนใหม่ๆมาเยอะแยะไปหมดเลยจนมีอาจารย์สนิทสีสำแดงอ่ะพระคุณเจ้าเคยได้ยินอยู่ใช่ไหมคะท่านเสียชีวิตไปละโยมเรียนกับท่านทันอยู่สมัยที่โยมเรียนโทก็ท่านเป็นบูรพาจารย์ท่านหนึ่งของมหาจุฬา
โยมจำสิ่งที่ท่านพูดน่ะแล้วสิ่งที่ท่านพูดกับกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่จำแล้วก็ต้องใช้ไปตลอดชีวิตเลยเราเป็นคนกรุงเทพเราก็จะมีมาตรฐานของเราที่กรุงเทพทีนี้พอเราไปอยู่ต่างจังหวัดญาติโยมอ่ะเขาก็มีวิถีชีวิตแล้วก็มีความเข้าใจไม่เหมือนกันมีความเชื่อเนาะยิ่งอย่างอีสานเนี่ยทุกเดือนเลยมีงานมีอะไรตลอดเวลาตามประเพณีตามวัฒนธรรมที่เขาทำกันมาสืบต่อกันมาอาจารย์สนิทศรีสำแดงเนี่ยได้ให้แนวทางเอาไว้ตอนสมัยที่โยมเรียนโทท่านเป็นอาจารย์พิเศษเขาจะเชิญอาจารย์ครูบาอาจารย์มาสอนวิชาเนี่ยรูปนี้วันละท่านละชั่วโมงเนี่ยครับท่านบอกว่าถึงเราจะเป็นด็อกเตอร์หรือเราจะจบปริญญาโทหรือเราจะจบการศึกษาสูงขนาดไหนถ้าเรากลับไปบ้านเกิดนะหรือจะไปที่อื่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวิชาความรู้ของเราเนี่ยมันจะใช้ได้เลยนะอย่างเช่นเราเห็นว่าเรารักพ่อรักแม่เรารักพี่น้องเรารักเพื่อนของเราเนี่ยเราเห็นแล้วเราว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันผิดเราจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันถูกยังไงโอ้โหไอ้ที่เราอ่านหนังสือถูมเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยไอ้ที่เราจะให้เขาเชื่อเนี่ยโอ้โหมันยากมากเลยค่ะทำยังไงให้เขารู้สึกว่ามันถูกอาจารย์สนิทบอกว่าเราต้องเปลี่ยนความศรัทธาของเขาอย่างเราจบไปเนี่ยฉันจบด็อกเตอร์มานะต้องเชื่อฉันนะฉันเรียนมาเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าอย่างเงี้ยถูกต้องหรือเปล่าถึงเวลาเขาไม่ยอมรับอะด็อกเตอร์ก็ไม่ได้ทำมาหากินให้เขาอะเขาก็ยังหาเงินกินข้าวเองอยู่อะความเป็นด็อกเตอร์ของเรามันไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยอะหรือการเรียนจบปริญญาโทปริญญาตรีมามันไม่ได้เกี่ยวกับเขาจำเป็นหรือเปล่าแล้วเขาต้องเชื่อเราใช่ไหมคะมันจึงไม่มีความจำเป็นแต่ทีนี้ด้วยความที่เราทำงานศาสนาไงสิ่งที่สูงที่สุดในพุทธศาสนาคือทำให้คนที่เข้ามาศึกษาหรือเข้ามารับรู้สิ่งที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยมีความสุขอะก็เราอยากจะให้อะไอหัวใจของนักเผยแผ่กับอารมณ์ของคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันไอเราก็อยากจะให้เขารู้อะว่าเนี่ยความสุขมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณทำงานแล้วคุณเหนื่อยอะกับคุณทำงานแล้วคุณเหนื่อยแต่คุณมีความสุขด้วยอะเหนื่อยแล้วมีความสุขด้วยกับเหนื่อยแล้วทุกข์อะมันไม่เหมือนกันนะเหนื่อยเท่ากันเนี่ยแต่ก็ไม่ยอมเชื่อเราอ่ะเราจะทำยังไงเพราะนี่มันงานของเราอาจารย์ก็เลยบอกสอนให้เราเนี่ยให้สร้างศรัทธาให้เขาเกิดขึ้นใหม่ห้ามทำลายศรัทธาเก่าของเขาเด็ดขาดอันนี้แหละคือหัวใจของโยมตั้งแต่โยมไปที่ไหนที่ไหนมาเนี่ยเราไม่ถูกขับไล่ออกมาจากพื้นที่เราจะเห็นว่ามีคนหลายคนที่เข้าไปพื้นที่ถูกขับไล่ออกมาเหตุเกิดจากไปบีบศรัทธาเขาไปทำลายศรัทธาที่เขามีอยู่ห้ามแตะเขาจะบูชาต้นไม้บูชาภูเขาบูชาไฟบูชาอะไรให้บูชาไปเรื่องของเขาดีแล้วเพราะว่าโยมได้ยินท่านอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนามท่านพระอาจารย์กลางอาจารย์ปริญญาซึ่งที่เมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านอยู่ที่วัดพุ่มบำเพ็ญธรรมท่านเป็นสายลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาแล้วตอนนี้ท่านก็อยู่ที่วิสระแก้วโยมฟังท่านพูดไม่กี่คำอ่ะโยมก็รู้สึกว่าโยมเข้าใจในสิ่งนี้ขึ้นท่านมีเรียกว่ามีพรสวรรค์ด้านการวาดรูปโยมก็เลยถามท่านว่าพระอาจารย์มีความคิดหรือมีความรู้สึกยังไงกับเรื่องของการบูชาพระพิฆเนศท่านก็เลยบอกว่าท่านมองว่ากุศลเนี่ยที่โยมอธิบายบ่อยๆค่ะกุศลเนี่ยมันเหมือนแสงสว่างแสงสว่างยังไงสิ่งที่มันให้กับคนก็คือความสว่างทำให้เรามองเห็นความสว่างมันอาจจะสว่างไม่เท่ากันปัญญาเป็นแสงสว่างอย่างยิ่งแต่แสงสว่างอย่างอื่นที่ไม่ใช่ปัญญาก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีคุณเพราะฉะนั้นท่านจึงมองว่าการที่เรามีความนับถือเนี่ย
อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ขจัดความก้าวร้าวอ่ะจริงไหมคะนับถืออะไรก็ได้อ่ะถึงมันอาจจะไม่ได้พาไปสู่ทางมรรคผลนิพพานมันก็ดีกว่าความก้าวร้าวดีกว่าความแข็งกระด้างที่มันเกิดขึ้นในหัวใจและปัญญามันเกิดไม่ได้โยมฟังคำนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหทำให้เราเนี่ยได้แก๊กแล้วเอามาอธิบายธรรมะได้อีกเยอะเลยทีนี้ก็ไปสนับสนุนสิ่งที่โยมทำมาตลอดที่อาจารย์สนิทศรีสำแดงได้อธิบายว่าเนี่ยเราไปที่ไหนเนี่ยเราต้องไม่ทำลายศรัทธาของคนอื่นโยมก็ทำมาตลอดอยู่แล้วความจริงอ่ะโยมเพิ่งเจอท่านเมื่อ 2-3 ปีนี้เองแต่สิ่งที่โยมทำมาตลอดเนี่ยในการทำงานของโยม10กว่าปีเต็มๆแบบเต็มรูปแบบสอนกรรมฐานเนี่ยใครศรัทธาอะไรเนี่ยไม่เคยบอกเลยว่าเขาผิดไม่เคยชี้เลยว่าคุณผิดนะเหมือนเราอ่ะความศรัทธามันคือความรักคือความเชื่อถ้ามีใครมาบอกกับเราว่าเราชอบหรือเชื่อแบบนี้เนี่ยที่เรานับถือว่าสิ่งที่เรานับถือไม่ดีเนี่ยถามว่าอกเขาอกเราอย่างที่โยมพูดไปเราจะยอมรับไหมล่ะยิ่งคนมาดูถูกสิ่งที่เรานับถือเนี่ยมันคุยกันไม่ได้นะใช่ไหมคะนี่ทำยังไงล่ะเราถึงจะเปลี่ยนศรัทธาใหม่ให้กับคนที่เห็นผิดอยู่อะไอ้ความศรัทธาที่มันมีอยู่นะมันดีอยู่แล้วแต่ทำยังไงที่จะให้เขาไปเกาะศรัทธาใหม่ให้เขามีความสุขมากกว่านั้นก็ต้องกลับไปที่พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ไม่แตะศรัทธาของคนอื่นอย่างเช่นไปเจอคนที่อยู่ศาสนาอื่นเนี่ยพุทธเจ้าก็จะไม่ไปแตะศรัทธาของเขาแต่ว่าจะสร้างความเห็นใหม่ให้เกิดขึ้นอธิบายสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นที่เขายึดอยู่เขาถืออยู่ลัทธิเก่าอยู่ที่เขามีอยู่เนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่แตะแต่อธิบายอันใหม่จนสิ่งใหม่ที่เขาเห็นแล้วเขาเข้าใจเนี่ยเขาเกิดความศรัทธาสิ่งใหม่ขึ้นมามือเนี่ยมันมีแค่สองมือสมมุติว่าเราถืออะไรอยู่สองมือเนี่ยแล้วเรามองว่าไอ้ของที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันมีค่ามากกว่าของในมือเนี่ยเราต้องปล่อยมือไหมคะต้องทิ้งของเก่ามันถึงจะจับของใหม่ได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้แตะศรัทธาเขาแต่เขาจะทิ้งสิ่งที่เขาเชื่อผิดมาเชื่อสิ่งที่ถูกกว่าเองโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเลยไม่ต้องไปแตะศรัทธาเขาสิ่งเนี้ยตัวโยมเองก็สัมผัสกับตัวเองมาเหมือนกันกว่าจะขยับถ้าเป็นหนอนก็กระดึบมาจนถึงวันเนี้ยทิ้งศรัทธาไปไม่รู้ขี่ศรัทธาเลยนะทิ้งอันนี้เอ้ยอันนี้ใช่แล้วใช่เลยโหดีใจมากเลยปรากฏว่าอ้าวพอไปเจอของใหม่เฮ้ยไม่ใช่อีกแล้วทิ้งอันนี้เอาอันใหม่ทิ้งอันนี้เอาอันใหม่ทิ้งอันนี้เอาอันใหม่จนมาถึงวันเนี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆปิ้งสมองเปิดแล้วเข้าใจทุกอย่างในโลกนะคะไม่ใช่นะคะจนป่านนี้อนาคตอาจจะต้องได้ทิ้งอะไรอีก ถ้ามีอะไรที่มันใหม่กว่านี้มาแล้วมันรู้สึกว่ามันใช่กว่าก็ต้องทิ้งเพราะอะไรอ่ะเหมือนกับเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าตอนเด็กๆที่เราใส่อยู่ขวบสองขวบนะมันอาจจะใส่แล้วดูดีอ่ะแต่พอตัวเราโตขึ้นมาเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ถูกไหมคะวิธีการดำเนินชีวิตก็เช่นเดียวกันอ่ะถ้าเกิดว่าความศรัทธาของเรามันเปลี่ยนใหม่รูปแบบชีวิตมันก็เปลี่ยนใหม่ทุกอย่างมันก็ต้องปรับตามสิ่งที่เราเป็นอยู่เหมือนกับที่เราฟังเทปเสียงอ่านเมื่อเช้าเรื่องของความเชื่อต่างๆเนี่ยกว่าเราจะเชื่อความคิดของเราจะเปลี่ยนไปเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่าคนที่อยู่บนโลกใบนี้เปรียบเสมือนกับคนที่ตาบอดคือมองไม่เห็นความจริงคนที่มองไม่เห็นความจริงเหมือนคนตาบอดหรือจิตที่มันขุ่นเปรียบเสมือนกับน้ำที่ขุ่นนะคะน้ำที่มันขุ่นอยู่เนี่ยถ้าเราจะมองอะไรที่อยู่ในน้ำจะเห็นไหมคะไม่มีทางเท่าไหร่จะรู้ว่าอะไรที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยใต้พื้นน้ำเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็ต้องให้น้ำมันใสซะก่อนถ้าเราอยากจะดูตัวเราเองอะในที่เราคุยกันตั้งวันแรกเราต้องกลับมาดูตัวเราเอง
ถ้าเราจะดูตัวเราเองเนี่ยสิ่งแรกที่จะเป็นเครื่องมือในการดูตัวเราเองของเราก็คือจิตที่มันใสเราต้องทำให้จิตของเรามันใสซะก่อนมันถึงจะกลับมาดูตัวเองเห็นตราบใดที่จิตของเรามันยังไม่ใสอ่ะมันก็ดูตัวเองอย่างไม่เข้าใจอ่ะหลอกตัวเองอยู่ดีที่ท่านบอกว่าโรคใบนี้เปรียบเสมือนกับคนป่วยเหมือนสักครู่นี้ที่เราฟังเพราะว่าที่ยอมพูดตรงนี้เพราะว่าทุกคนก็ฟังเหมือนกันเหมือนคนป่วยที่รักษาไม่หายทำไมถึงเหมือนคนป่วยอ่ะเราดูว่าเราป่วยเราไม่ป่วยดูจากอะไรคะต้องถามหัวใจแล้วว่าวันนี้เรายังร้องไห้อยู่หรือเปล่าเรายังมีน้ำตาอยู่หรือเปล่าเรายังคับแค้นใจอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังมีน้ำตาถ้าเรายังคับแค้นใจอยู่แสดงว่าเรายังป่วยอยู่แต่ป่วยในที่นี้เนี่ยหมายถึงป่วยทางใจในพุทธศาสนาของเราเนี่ยคนที่ป่วยก็คือคนที่มีความเห็นที่ไม่ตรงเรียกว่าวิปลาสค่ะวิปลาสนี่คือการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริงและไอ้ที่มันไม่เห็นตรงตามความเป็นจริงน่ะมันก็เหมือนกับน้ำที่ขุ่นนั่นแหละกลับมาน้ำขุ่นอีกตราบใดที่ใจของเรามันยังขุ่นอยู่เนี่ยถึงเราจะพยายามมองขนาดไหนเนี่ยมันก็เห็นแต่น้ำที่มันขุ่นนั่นแหละก็คือเห็นกิเลสตัวเองอย่างเช่นเราโกรธเราก็ว่าเรามันเป็นเราอะก็เราไม่พอใจอะเราโลภมันก็เป็นเราอะเราหลงมันก็เป็นเราอะเพราะว่ามันยังขุ่นอยู่ใจแต่วันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดความโกรธขึ้นมามันเกิดความโลภขึ้นมามันเกิดความหลงขึ้นมาแต่ว่าจิตของเราเนี่ยมันพอมีกำลังเราฝึกสติมาดีเนี่ยมันก็จะรู้ว่ามันเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งจิตเท่านั้นคนที่มีความโกรธอยู่มีความทุกข์อยู่มีความคับแค้นใจมีความอิจฉาอยู่ไม่มีใครมีความสุขจริงไหมคะพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์อ่ะไม่มีใครมีความสุขวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะได้พูดมันเหมือนกับอยากพยายามเอาทุกอย่างมารวมกันหมดเลยเมื่อสักครู่นี้ฟังเทปนึกถึงที่ท่านพูดถึงเรื่องของสังสารวัฏนึกถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิที่เมื่อวานเราฟังว่ากามเนี่ยมันเหมือนกับเหยื่อล่อกามเนี่ยมันมีตั้งแต่เรามีความยินดีพอใจในลาภยศชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆมันเหมือนกับเหยื่อล่อที่ทำให้เราเนี่ยยอมแลกบางคนยอมแลกชีวิตทั้งชีวิตเพราะกามกามในที่นี้เนี่ยบางทีเนี่ยพอเราไปฟังทางข่าวสื่อต่างๆเนี่ยเราก็จะนึกว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงกับผู้ชายแต่ทีนี้กามในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นอย่างเดียวในพุทธศาสนาหมายถึงเรื่องของตาที่มันยินดีพอใจในรูปหูที่ยินดีพอใจในเสียงจมูกที่ยินดีพอใจในกลิ่นหอมหรือกลิ่นที่เราชอบใจลิ้นที่เรายินดีในรสชาติของอาหารสัมผัสต่างๆที่เราชอบบางคนชอบอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศหนาวอันนี้เรียกว่ากามมคุณมันทำให้โยมสับสนในการเรียนพุทธศาสนาที่โยมเล่าเรื่องรถเมื่อวานแล้วมันไม่จบนั่นแหละเขาบอกว่าคนขึ้นสวรรค์เนี่ยจะมีกามคุณที่สมบูรณ์มากเลยอ้าวตกลงว่ามันบาปหรือมันเป็นบุญมันต้องสงสัยอะค่ะมันถึงจะได้คำตอบจริงไหมอ้าวถ้าเกิดคนกินอร่อยแล้วตกนรกอ้าวแล้วเทวดาเขากินอร่อยอะเทวดามีการไล่ลำมีการประดับตกแต่งมีบ้านที่สวยอ่ะอ้าวอันนี้กามไหมคะกามเนาะโอ้โหคราวนี้ช่วงหนึ่งของชีวิตตีค่ะสมองตีกันหมด
ตีกันไปตีกันมาตีกันไปตีกันมาเพราะความรู้มันไม่พอที่จะมาวิเคราะห์ตีกันเละไปหมดเลยแล้วก็หาคำตอบกามพูดกลางๆก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่มีทั้งคุณแล้วก็โทษอย่างที่เราอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยมนุษย์ใบนี้ในภพภูมิที่เราอยู่เนี่ยมนุษย์เป็นหนึ่งในกรรมภพอยู่ในกามสุขติภูมิแต่ในกามสุขติภูมิเนี่ยมนุษย์ทำไมถึงไม่รวมกับสวรรค์ในกามคุณในกามคุณเนี่ยในกามในชั้นของกามเนี่ยในสวรรค์ในภพภูมิ31ภพภูมิเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่11ภพภูมิที่เป็นสัตว์นรกเนี่ยกามภูมิเนี่ยก็คือเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน4ภูมิเนี่ยเขาจะให้ต้องได้ว่า4ภูมินะคะ4ภูมิเนี่ยเป็นกามภูมิแต่เป็นทุกขติภูมิเป็นภูมิเป็นคติที่ไปแล้วมันลำบากยังไงเดี๋ยวอธิบายกันต่อส่วนอีก7ทั้งหมด11ใช่ไหมคะ1มนุษย์อยู่ตรงกลางมนุษย์ก็เป็นสุคติภูมิอีก6คือสวรรค์ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกามหมดเลยถ้ากามมันตกนรกน่ะมันก็ต้องตกให้หมดสิทำไมมันมีสุคติภูมิด้วยล่ะชั้นกามมาวจรภูมิอย่างที่โยมได้อธิบายว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยตกลงว่าตรงไหนมันบาปกันแน่ตอนที่เราอยากจะได้รถเปลี่ยนรถใหม่แล้วคนบอกว่านี่กิเลสหนาตกลงมันหนาหรือมันไม่หนาเอาอะไรมาวัดว่ากิเลสอันเนี้ยมันหนาหรือมันไม่หนาหนาหรือไม่หนาดูที่เราคุยกันไปเมื่อ2วันที่แล้วศีล5ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความโลภหรือมีความโกรธหรือมีความหลงทุกคนยังมีอยู่แต่ว่าความโกรธความโลภความหลงที่มีอยู่เนี่ยมันจะต้องไม่เกินขอบเขตของศีล5โลภได้แต่อย่าถึงขนาดไปฆ่าคนอื่นเขาแล้วเอาของเขามาหรือไปฆ่าชีวิตคนอื่นเขาลักใครฆ่าคนนั้นตายเลยด้วยความหึงอย่างเงี้ยหรืออยากได้ของเขาฆ่าเขาอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มันต้องไม่เกินขอบเขตถ้ายังโลภอยู่แต่ไม่เกินขอบเขตถือว่าไม่บาปสมบัติของเขาไม่ยุ่งชีวิตเรารักใช่ไหมคะเราก็ไม่ยุ่งชีวิตเขาสมบัติเขาเราไม่ยุ่งบุคคลเป็นที่รักของเขาเราไม่ยุ่งหรือเครดิตทางสังคมของเขาเราก็จะไม่พูดถึงให้เขาเสียหายแล้วก็ชีวิตของเราเองที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็ต้องไม่ทำร้ายตัวเราเองด้วยทีนี้อะไรล่ะที่จะทำให้เราทราบว่ามันเกินขอบเขตขนาดไหนคำว่าเบียดเบียนเนี่ยเมื่อก่อนโยมอธิบายเรื่องของศีลยากมากทำยังไงที่ถึงจะเป็นการบรรยายเรื่องของศีลว่าเจตนาในการงดเว้นแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นศีลจริงๆเนี่ยที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของเจตนาเมื่อคืนในวินัยเหมือนกันเลยแต่อันเนี้ยต้องเป็นเจตนาในการงดเว้นที่จะไม่เบียดเบียนจิตมันต้องมีจิตสำนึกตรงที่ว่ามันจะไม่เบียดเบียนนะคะเบียดเบียนคืออะไรอ่ะเรารู้ว่าสมบัตินั้นมีเจ้าของการที่เราไปเอาของเขานั่นคือเบียดเบียนนั่นคือเบียดเบียนแล้วนะคะผิดศีลละเรารู้ว่าเขามีชีวิตที่ในองค์ของการปาณาติบาตเรารู้ว่าเขามีชีวิตน่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรักชีวิตถ้าเราไปทำร้ายชีวิตเขาแม้กระทั่งทำร้ายร่างกายหรืออะไรเนี่ยนั่นคือเบียดเบียนละมันเกินขอบของเราไงคะเรารู้ว่าบุคคลคนนี้มีคู่มั่นมีคู่หมายมีสามีมีภรรยาแล้วเนี่ย
แล้วเราไปเบียดเบียนอะไปแย่งไปชิงต่างๆมีความพยายามในการที่จะได้มาซึ่งบุคคลอันเป็นที่รักของคนอื่นมีความพยายามได้สมบัติอันเป็นที่หวงแหนของคนอื่นทั้งหมดนี้คือเบียดเบียนพอเบียดเบียนปุ๊บเนี่ยผลของการเบียดเบียนที่มันเกินขอบเขตที่ไม่ใช่เขตของเราเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะทำไมถึงเบียดเบียนเราก็ต้องดูว่าเราอะระหว่างสิ่งที่มีอยู่กับเราเนี่ยอะไรก่อนอะไรหลังเรามาทีหลังอะสมบัติเนี่ยมันมีอยู่ก่อนแล้วมันมีเจ้าของอยู่แล้วเราจะบอกเป็นของเราก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะเขามีอยู่แล้วดูตรงนี้ก็ได้ทีนี้ในเมื่อเราเรียบเรียงไม่ถูกว่าแบบไหนมันคือผิดศีลเนี่ยสิ่งที่เราได้รับก็คือคนที่ทำเจตนาในการเบียดเบียนเจตนาก็คือกรรมที่เป็นมโนกรรมมีการเบียดเบียนเป็นเหตุของการทำกรรมนั้นก็จะไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่จิตในขณะที่มันเบียดเบียนนั่นแหละแต่ถ้าเกิดจิตมันมีเจตนาที่งดเว้นจากการเบียดเบียนน่ะถามว่าคนที่มีเจตนางดเว้นจากการเบียดเบียนทั้งห้าเลยเนี่ยจะตกนรกไหมจริงไหมจิตมันไม่มีอ่ะที่จะเอาอะไรของใครเลยอ่ะแล้วมันก็จึงไม่มีความพยายามที่จะเอาอะไรของใครนะถามว่ามันจะตกนรกไหมไอ้จิตตรงที่มันทำอยู่น่ะมีความพยายามในการที่จะทำผิดศีลหรือเบียดเบียนคนอื่นตรงนั้นแหละค่ะที่พาให้เราตกนรกเพราะอะไรสิ่งที่โยมเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาแล้วเป็นมหัศจรรย์ใจที่สุดในชีวิตก็คือการที่เห็นแล้วก็ได้พบกับสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทพวกคุณเจ้าเคยได้ยินไหมคะไม่เคยได้ยินต้องมาอยู่วัดภูจวงอ่ะมันยายบ่อย เริ่มมีดึงบุคลากรแล้วตอนนี้ปฏิจจสมุปบาทโยมก็บรรยายใน YouTube นะคะมีอยู่หลายช่วงเหมือนกันนะคะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็เข้าถึงความจริงในจิตของเราว่าเจตนาในใจของเราเนี่ยที่มันเบียดเบียนคนอื่นน่ะในขณะนั้นเนี่ยคือกรรมน่ะมันจะก่อภพทันทีภพมันก่อแล้วนะถึงเราจะยังไม่ตายพอเราตายปุ๊บมันจะก่อชาติก็คือเราก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายจากจิตอย่างนั้นน่ากลัวไหมท่านไม่ใช่ว่าตายไปแล้วมันถึงจะไปรวมตัวนะคะมันรวมตัวตั้งแต่ตอนที่เราทำแล้วมันค่อยๆสะสมอย่างสมมติว่าโยมเนี่ยคุยกับพระคุณเจ้าดูดีดูเคารพดูนับถือพระดูสร้างภาพอะแต่พอรับหลังเอ้ยไม่ได้เรื่องเลยนู่นนี่นั่นเอาพระไปนินทาสมมุตินะคะแต่จริงๆโยมไม่กล้าเพราะโยมรู้ว่าไอ้จิตที่มันคิดเนี่ยมันอันตรายแค่โยมคิดแค่นี้ในขณะที่โยมพูดเนี่ยความเคารพในใจของโยมมันไม่มีแล้วโยมก็พูดไปอย่างนั้นอะโดยที่ใจมันไม่ได้ถวายความรู้ไม่ได้เคารพจริงๆเนี่ยจิตของโยมอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นอุปนิสัยจะกลายเป็นวิบากกรรมของโยมในอนาคตซึ่งคนอื่นมองโยมก็จะไม่มีความเคารพในตัวโยมเหมือนกันน่ากลัวนะคะพระคุณเจ้าทำจิตแกล้งเดียวให้จิตมันดีปุ๊บนี่มันเปิดทางหมดเลยทีนี้เมื่อเราเข้าใจเรื่องของจิตปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจิตเนี่ยขณะที่ทำกรรมเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยกามว่ากลางๆทีนี้พอมาเรียนพระพุทธศาสนามีกามฉันทะมีกามคุณมีกามราคะมีกามตัณหาโอ้ยมันอะไรกันมั่งก็ไม่รู้ในใจมันเยอะแยะไปหมดแล้วมันเหมือนกันหรือมันไม่เหมือนกันเมื่อก่อนคนถามเราเราก็ว่ามันเหมือนกันมันเหมือนกันเพราะว่าไอ้ความรู้เราเนี่ยมันไม่พอมันไม่เข้าใจแต่พอเราเรียนไปเนี่ยเอาแค่ในสังสารวัฏเนี่ยสิ่งที่มันขับเคลื่อนการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารค่ะมันมีอยู่ทั้งหมด3อย่าง
ที่เป็นวัฏฏะที่มันวนอยู่กิเลสกรรมวิบากถ้าไม่มีกิเลสไม่มีกรรมไม่มีวิบากสามอย่างเนี้ยเราไม่ได้อยู่ในวงจรนี้แล้วหลุดเขาเรียกพันธิพานแต่เพราะว่าเรามีไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนเราอยู่ไอ้ตัวแรกกิเลสเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงกิเลสแบบโกรธโลภหลงหรือเป็นกิเลสแบบที่มันแสดงอาการออกมาความหยาบต่างๆที่มันแสดงอาการออกมาที่เราเห็นได้ความโลภต่างๆไม่ต้องไปพูดถึงมันเอาแค่ว่าความเห็นผิดการไม่รู้โลกใบนี้ตามความเป็นจริงเท่านั้นล่ะค่ะตัวนี้คือกิเลสละเขาเรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือความมืดจากความจริงไม่รู้รู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้คืออวิชชากิเลสขับเคลื่อนกรรมเมื่อเราไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็จะทำกรรมที่มันไม่ถูกออกมาจากความคิดของเราที่มันไม่รู้นั่นแหละแล้วเมื่อเราทำกรรมที่เราไม่รู้มันก็จะเกิดวิบากผลที่เราได้รับเนี่ยที่เราร้องไห้เสียใจล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหลายมันก็คือความไม่ได้รักตัวเองจริงๆเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าความรักตัวเองจริงๆควรทำยังไงคนที่เบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่ศีลข้อที่1ศีลข้อที่2ศีลข้อที่3ศีลข้อที่4ศีลข้อที่5อันเนี้ย5ข้อเนี่ยเค้าเรียกมนุษยธรรมแค่5ข้อเนี้ยก็ยังทำไม่ได้เนี่ยศีลที่สูงไปกว่านี้ก็อย่าไปพูดถึงมนุษยธรรมเป็นธรรมของมนุษย์น่ะมนุษย์ดีๆเนี่ยรู้ว่าเขามีชีวิตอยู่ฆ่าเขาก็ไม่ใช่มนุษย์มนุษย์ดีๆเนี่ยรู้ว่าเขาทรัพย์สินมีสมบัติมีเจ้าของอยู่ไปเอาของเขามาก็ไม่ใช่มนุษย์มนุษย์ดีๆที่รู้ว่าเขามีสามีมีภรรยามีคู่แล้วพยายามเอาของเขาอยู่ก็ไม่ใช่มนุษย์มนุษย์ดีๆอยู่เนี่ยไปทำลายคนอื่นเขาจากคำพูดก็ไม่ใช่มนุษย์มันขาดความเป็นมนุษย์มันต่ำลงไปกว่านั้นแล้วใช่ไหมคะมนุษย์ดีๆเนี่ยไม่มีทางทำร้ายตัวเองเอาสิ่งเสพติดเอาอะไรมาสู่ร่างกายพอมันตกออกจากความเป็นมนุษย์เกิดอะไรขึ้นอ่ะพอตายไปก็ไปตกไปสู่อบายภูมิไงคะเพราะฉะนั้นเขาถึงเอาศีล5เนี่ยวัดความเป็นมนุษย์ไงแต่ถ้าเกิดเรารักษาศีล5ไว้ได้เนี่ยเกิดชาติไหนชาติไหนก็ได้เป็นมนุษย์ตลอดแต่ถ้าเกิดจิตมันเบียดเบียนขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะจิตเจตนาในการเบียดเบียนเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยพอเราตายจากชาตินี้ไปปุ๊บเนี่ยเช่นการฆ่าสัตว์หรือการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกรรมมีคนเป็นทุกข์เพราะเราหมดถูกไหมคะมีอะไรมั่งอะที่ทำแล้วคนอื่นไม่เป็นทุกข์ฆ่าสัตว์คนที่ถูกฆ่าก็เป็นทุกข์ลักทรัพย์คนที่ถูกขโมยไปก็เป็นทุกข์ประพฤติผิดในกรรมคนที่ถูกแย่งสามีแย่งภรรยาไปเขาก็เป็นทุกข์หรือเราพูดไม่ดีไปคนที่ถูกพูดถึงในสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นทุกข์มันมีคนเป็นทุกข์เพราะเราดังนั้นมันจึงมีวิบากกรรมไงวิบากกรรมมันเกิดขึ้นจากความทุกข์ของคนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราพอเราตายจากโลกนี้ไปในขณะที่เราทำอ่ะเราก็ว่าเราดีนั่นแหละไอ้อวิชชาเนี่ยแหละมันหลงตัวเราก็ว่าเราดีเราทำถูกใช่ไหมคะเราก็ไม่คิดว่ามันผิดอ่ะสรุปแล้วเนี่ยพอเราตายจากโลกนี้ไปจิตเนี่ยในขณะที่มันกำลังทำงานอยู่ในวงจรของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยในขณะที่เราทำเนี่ยมันบันทึกกลับมาที่ใจละเป็นเขาเรียกว่ากรรมภพกรรมเนี่ยมันมีสองส่วนกรรมที่เป็นในส่วนของเจตนาก็คือสังขารที่ปรุงแต่งจิตอันนี้เขาเรียกว่าเจตนาไอ้เจตนาที่มันอยู่เป็นสังขารเนี่ยเขาเรียกว่าเจตนาก่อนทำจิตเนี่ยเจตนามันมีสามขณะค่ะตามหลักอภิธรรมเจตนาก่อนทำเจตนาขณะทำแล้วก็เจตนาหลังทำเจตนาก่อนทำเนี่ยเป็นสังขารเขาเรียกสังขารละขันมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตก่อนทำนะคะถ้าเรายังไม่ได้ทำอะไรเราคิดอยู่เนี่ยมันเป็นเจตนาก่อนทำแต่ขณะที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเขาเรียกกรรมภพแต่ชื่อเขาชื่อเดียวกันเลยกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมแต่ว่าเจตนามันอยู่คนละขณะ
เจตนาในขณะที่เรากำลังทำอยู่พูดอยู่คิดอยู่หรือทำอะไรอยู่ในขณะที่เราทำเนี่ยกำลังทำกรรมอยู่เนี่ยเจตนานั้นเรียกกรรมมาพบอันนั้นแหละทำให้เกิดชาติมันบันทึกความเป็นชาติอยู่ตลอดเวลาเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราเกิดชาติใหม่สมมติเราไม่ตกนรกแต่สิ่งที่เราทำกับคนอื่นเอาไว้ที่มันไม่ดีอ่ะจิตของเราอ่ะถึงเราจะว่าถูกว่าผิดอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ไอ้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีคนเป็นทุกข์อันเนี้ยมันก็จะกลับมาเป็นวิบากที่จะกลับมาหาเราในอนาคตทุกเรื่องทุกเรื่องเลยนะคะทำอะไรไปมั่งแล้วพระคุณเจ้าเยอะไหมคะวิบากเยอะแต่ทีนี้เนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้ซ้ำหรือว่าใครทำไปแล้วเนี่ยมันจะต้องรับกรรมทันทีเพราะว่าท่านบอกว่ากรรมในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีผลก่อนเราจะเห็นว่าอย่างองคุลิมานนะคะองคุลิมานฆ่าคนตั้งเยอะอะทำไมถึงบรรลุธรรมจริงไหมคะโยมเนี่ยเป็นคนขี้สงสัยอย่างที่ได้พูดไปว่าโยมสงสัยหมดทุกเรื่องอะอ่านหนังสือแม้กระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งไปถามอาจารย์ที่สอนวิชาสุตตันตปิฎกพระอาจารย์ถามอาจารย์ถามพระหนูไม่เข้าใจอะว่าพระเจ้าชาติศัตรูเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทำอนันตริยกรรมก็ในเมื่อพุทธเจ้ารู้อดีตรู้อนาคตทั้งหมดอ่ะเป็นสัพพัญญูอ่ะทำไมพุทธเจ้าถึงไม่บอกพระเจ้าพิมพิสารสอนลูกดีๆแล้วทำไมให้พระเจ้าชาติศัตรูต้องมาฆ่าพ่อล่ะอ้าวแล้วทีองคุลีมานน่ะฆ่าคนต้องเยอะทำไมพุทธเจ้าไปห้ามไม่ให้ฆ่าแม่ไม่เข้าใจคือเป็นคนขี้สงสัยไงก็เอานู่นมาเปรียบเทียบกับนี่ไปใส่อันนั้นอะไรเงี้ยให้เละไปหมดก็เกิดความสงสัยขึ้นมาเอ้าองคุลีก็ลำเอียงอะดิองคุลีมานฆ่าคนต้องเยอะเป็นพระอรหันต์พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยอุตส่าห์เกิดมาเป็นลูกของถ้าเกิดเปรียบเสมือนกับบุคคลที่สนิทเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็สนิทกับพุทธเจ้ามากเลยนะแต่ทำไมพุทธเจ้าไม่บอกอ่ะว่าลูกคนนี้โตขึ้นมาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่บอกไว้ก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอะไรเงี้ยตอนนั้นสติปัญญามันคิดได้เท่านั้นทีนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าจริงๆแล้ววิบากเนี่ยกรรมเนี่ยค่ะอย่างที่เราพูดกันว่าสิ่งที่เราทำในจิตของเราในทุกขณะพระเจ้าพิมพิสารก็ต้องเคยทำกรรมของตัวเองเอาไว้ถูกไหมคะพระพุทธเจ้าห้ามกรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ากลัวนะกรรมเนี่ยทีนี้พอองคุลีมานเองเนี่ยอย่างที่เราทำกรรมเยอะๆโยมก็เป็นเหมือนกันนะตายแล้วทำอะไรไว้ตั้งเยอะแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราก็กลัวตกนรกเนาะใช่ไหมคะทีนี้เมื่อเรากลัวตกนรกเราก็ต้องอ่านหนังสือศึกษาให้มันเข้าใจว่าทำยังไงมันถึงจะเคลียร์ตัวเองได้ศาสนาสอนเรื่องของการให้ผลของกรรมค่ะทำให้เข้าใจองคุลิมานว่ากรรมที่ทำในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีผลก่อนกรรมในอดีตถ้ากรรมมันมีกำลังมากสมมุติว่าอย่างเราเนี่ยมีความทุกข์มามากๆเลยนะคะทุกข์จะไม่ทุกข์ยังไงเลยสมมุติเข้ามาวัดใส่บาตรมันก็ยังทุกข์อยู่ทำอะไรก็ยังทุกข์อยู่แต่พอเรามาทำภาวนาเอาแค่เจริญสมถะก็พอละพอจิตมันเกาะอยู่ในอารมณ์ของกสิณหรืออารมณ์ของวงบริกรรมเนี่ยจิตมันหลุดออกจากความทุกข์ที่มันยึดอยู่เนี่ยมันก็หลุดละหรือถ้าเกิดใครสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลยเนี่ยมันก็หลุดออกจากความทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นกรรมอันนี้มันแรงใช่ไหมคะมันจะตัดกรรมที่มันทุกข์อยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้แปลกว่าถามว่าองคุลิมานเนี่ยถ้าเกิดองคุลิมานไม่ได้องคุลีมานไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วต้องเกิดอีกเนี่ยถามว่าองคุลีมานเนี่ยจะต้องรับวิบากกรรมในการฆ่าหรือเปล่าก็ต้องได้รับกับวิบากกรรมในการฆ่าแต่จิตนะคะจิตขององคุลีมานเนี่ยในขณะที่ท่านฆ่าเนี่ยท่านไม่ได้มีจิตโกรธหรือประทุษร้ายใครท่านฆ่าเพราะท่านต้องการประโยชน์ที่อาจารย์เนี่ยบอกว่าจะเอาวิชาให้เลยแบบเนี้ยจิตมันเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นจิตแบบเนี้ยมันไม่ได้เจตนาฆ่าที่เป็นเกิดขึ้นจากจิตของตัวเองโดยตรงมันมีการชักนำมีการเชื้อเชิญ
จิตแบบนี้เขาเรียกว่าจิตสังขาริกในการทำบาปดังนั้นถ้าเกิดองคุลิมานไปเกิดชาติหน้านี่อายุสั้นเลยนะคะหรืออาจจะโดนฆ่าโดนอะไรแบบนี้แต่ชาตินี้ไม่ได้รับเพราะจิตน่ะอะไรก็แล้วแต่ที่จิตมันเกิดขึ้นจากจิตของเราโดยตรงในขณะทำก่อนทำขณะทำหลังทำครบเนี่ยมันถึงจะเกิดชาตินี้ทีนี้ใครทำอะไรมาเยอะๆในอดีตเนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะทำกุศลน่ะหลังจากนี้ไปต้นไปน่ะก่อนทำขณะทำหลังทำให้มันเต็มๆอ่ะไอ้ของที่ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลก่อนแม้กระทั่งเรียนหนังสือพระคุณเจ้าบางท่านบอกโยมอาจารย์เนี่ยอาตมาเรียนไม่ได้แล้วล่ะที่ผ่านมาบางสิ่งบางอย่างมันก็สูญเสียไปอะไรไปเยอะแยะแล้วมันไม่ใช่เหตุปัจจุบันเนี่ยถ้าเราได้คบบัณฑิตเรามีโอกาสได้เรียนหนังสือมันคือปัจจุบันไงคะก่อนทำขณะทำหลังทำเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุปัจจุบันขึ้นก่อนไอ้ของหลังๆที่มันเคยเสียไปอะไรไปเนี่ยมันก็ไม่ตามมาไม่ทันแต่หนึ่งอย่างก็คือถ้าเกิดเราทำกรรมหนักอย่างเช่นองคุลิมานเนี่ยท่านองคุลิมานเนี่ยไปบิณฑบาตเนี่ยยังโดนหินขว้างอยู่เลยทีนี้สมมุติว่าเราเป็นขี้ขโมยเราบอกว่าเราเลิกขโมยแล้วล่ะแต่ปรากฏว่ามีคนของหายคนที่เขาจะเล็งเป็นคนแรกคือใครคะเราอันเนี้ยเราต้องเข้าใจนะอย่าไปเกลียดคนอื่นที่เขามองว่าเราเป็นคนขี้ขโมยแล้วเขาก็จะมาพิสูจน์ที่เราก่อนเพราะว่านั่นคือเศษกรรมไงคะที่เราเคยทำไว้ในอดีตมันเป็นโดมิโนมันเป็นสิ่งที่มันสะท้อนกลับมามันเป็นเครดิตของเราในอดีตที่เราเคยทำไว้ไม่ดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหลวงปู่ชาจึงพูดเรื่องนี้ไว้โยมเอาไว้พูดทุกที่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดที่นี่โยมไม่พูดเนี่ยแสดงว่ามันเสียคอนเซ็ปต์ของโยมหลวงปู่ชาเนี่ยเคยพูดเรื่องนี้เอาไว้เรื่องของการกระทำเจตนาในใจอะเพราะว่าเจตนาทางความคิดเนี่ยที่มันปรุงแต่งคือสังขารเนี่ยมันสำคัญหลวงปู่ชาเคยบอกว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอเนี่ยจะเป็นอะไรคะจะเป็นพฤติกรรมของเธอมันเป็นไปได้ไหมคะว่าเราคิดอย่างหนึ่งแล้วเราทำอีกอย่างหนึ่งนอกจากเสแสร้งถ้าเสแสร้งก็ไม่นานไปอยู่สังคมไหนที่เราไม่คุ้นไงเราก็พยายามเสแสร้งเข้าสังคมเขาเดี๋ยวเราก็กลับมาเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอเนี่ยจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอเธอจงระวังพฤติกรรมของเธอเพราะว่าพฤติกรรมของเธอเนี่ยจะกลายเป็นความเคยชินของเธอและเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะว่าความเฉยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอสุดท้ายแล้วเนี่ยอุปนิสัยของเธอเนี่ยจะกลายเป็นชะตาชีวิตของเธอน่ากลัวตรงนี้แหละหลวงปู่ชาใช้คำพูดที่สั้นๆแต่คุมชีวิตทั้งชีวิตเพราะตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็คิดถ้าเราคิดดีเนี่ยพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็จะดีเมื่อพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมามันดีเนี่ยเขาจะมองเราเนี่ยคนเขามองเราแบบไหนเนี่ยเขามองอะไรคะเขามองอุปนิสัยใช่ไหมพฤติกรรมของเราแสดงบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะดูว่าเออคนนี้มีอุปนิสัยแบบเนี้ยสมมุติว่าเราจะชวนใครไปทำอะไรดีๆสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องสแกนละใครที่เหมาะที่จะไปกับเราเขาก็ดูอุปนิสัยอะไอ้คนตอนที่เขาดึงเรานั่นแหละมันคือชะตาชีวิตของเราบางอย่างพฤติกรรมของเรามันไม่ดีอ่ะอุปนิสัยของเรามันก็คือดูไม่ดีเราก็กลายเป็นหมดโอกาสในหลายๆเรื่องทั้งที่บางทีเนี่ยเราอาจจะได้โอกาสอ่ะแต่เราก็ไม่ได้โอกาสเลยเพราะว่ามันชี้ชะตาชีวิตนะบางคนบางทีเนี่ยจะเอาแค่ตอนจ้อๆข้างหน้าเอาให้มันได้เลยเนี่ยแต่ความจริงเนี่ยโยมมองว่าคนเราเนี่ยมันต้องสร้างอุปนิสัยสร้างคุณสมบัติรอโอกาสโดยเฉพาะที่โยมบอกว่าโยมเป็นผู้หญิงเนี่ยโหทำงานศาสนายากมากยากจริงๆถ้าไม่ได้ต้องกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์จริงๆอีกครั้งหนึ่งกับท่านพระอาจารย์นิรุตที่เป
ปิดโอกาสตรงนี้ให้พอท่านเปิดโอกาสให้เนี่ยโอกาสอื่นๆก็มาเต็มไปหมดเลยถ้าท่านไม่เปิดนี่มาไม่ได้เลยนะคะเพราะล่วงหน้านี้ก่อนที่โยมจะมาก็ไม่ใช่ว่าเจอท่านเป็นครูบาอาจารย์รูปแรกนะทำงานมาหลายรูปแล้วแต่โอกาสมันบีบๆยังไงก็ไม่รู้มันไปไม่เต็มที่มันแค้นๆจะออกไม่ได้อ่ะมันไปไม่เต็มที่อ่ะอยู่ในกรอบซึ่งบางทีเนี่ยเรามีความคิดบางอย่างที่เราต้องการที่จะให้ทั้งๆที่มันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมทั้งหมดแหละแต่ที่มันโดนบีบจำกัดความสามารถเอาไว้มันเลยทำไม่ได้เต็มที่พอมาเจอท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์นี่โยมทำอะไรทำไปเลยแต่ต้องอยู่ในกรอบที่ถูกต้องก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องสร้างตัวเองขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับโยมคิดว่าคนเราจะมีโอกาสเนี่ยคำว่าโอกาสคือสิ่งที่เราได้แน่ๆเราจะเอาหรือเราไม่เอาแต่สิ่งที่เราหวังแล้วคนอื่นมาทำให้เราไม่ได้เนี่ยไม่ใช่โอกาสบางคนเขาเรียกขัดผลประโยชน์บางคนเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างการขัดผลประโยชน์กับโอกาสโอกาสคือได้แน่ๆแล้วไม่เอาอันนั้นไปขัดโอกาสเขาเนี่ยบาปนะคะแต่การขัดผลประโยชน์ของคนเนี่ยไม่บาปถ้าผลประโยชน์ของคนบางคนมันไม่ถูกต้องก็มีแล้วเราไปขัดเขาเนี่ยแล้วเขาโกรธขึ้นมาเนี่ยไม่บาปเพราะว่าบางทีเนี่ยผลประโยชน์ของคนบางคนอาจจะทำความเดือดร้อนก็กลายเป็นเรื่องของโลกใบนี้ที่โยมพูดถึงเรื่องของสามารถพยัคฆ์อรุณนะคะเราจะหลบหมัดยังไง บางทีเนี่ยไปขัดผลประโยชน์เข้าอย่างเงี้ยโลกใบนี้มันต้องมีวิธีหลบวิธีหลีกอย่างมีสตินะคะหลบหลีกยังมีสติอันนี้คือโลกปัจจุบันของเรานะคะที่มันจะไม่ทุกข์แต่ทีนี้เนี่ยในโลกใบนี้มันมีสังสารวัฏที่เราจะต้องตายแล้วเกิดใหม่อ่ะกามคุณเป็นตัวคัดภพภูมินะคะกามเนี่ยเป็นตัวคัดภพภูมิอย่างเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาก็ต้องการกามเข้ากามเป็นตัววัดแต่กามที่เขาได้เนี่ยมันทรมานเหลือเกินพระคุณเจ้าเขาอยากจะกินน่ะหัวใจอ่ะหัวใจมันอยากอ่ะแต่มันไม่ได้ทรมานไหมคะโอ้ทรมานโยมคิดแทนไงคิดแทนเปรตซ้อมไว้ก่อนจะได้ระวังตัวโอ้ถ้ามันตอนที่เราอยากมากๆแล้วเราไม่ได้เนี่ยมันทรมานนะแล้วเปรตเนี่ยมันคือเกิดแล้วเกิดเลยไงเหมือนเราอ่ะเราเกิดมาปุ๊บดูกระจกโอ้ตายแล้วไม่ชอบหน้าตาตัวเองมันเปลี่ยนไม่ได้นะโอ้ยไม่ชอบความสูงโอ้ยไม่ชอบหน้าแบบนี้ไม่ชอบจมูกแบบนี้ไม่ชอบปากแบบนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยนะมันก็ต้องอยู่กับมันไปจนตายอ่ะไอเนี่ยไอหน้าเนี้ยมันทำอะไรไม่ได้เปรตก็เหมือนกันสัตว์นรกก็เหมือนกันอสุรกายก็เหมือนกันพอมันเกิดมาแล้วเนี่ยจะบอกได้ไหมว่าเอาแล้วฉันไม่เป็นละเปรตฉันขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมมันก็ไม่ได้ทีนี้จิตของเปรตเนี่ยมันมีแต่ความอยากอ่ะกรรมคุณนะคะไม่สมบูรณ์แต่พร่องในเรื่องของความอยากอยากกรรมคุณอยากกินดีอยู่ดีอยากอะไรสารพัดอ่ะแต่ไม่ได้ลองคิดดูสิคะว่าปากเท่ารูเข็มเขาเรียกชื่ออะไรจำชื่อเขาไม่ได้นะแต่เปรตนี่ชื่อเพราะนะแปลก ปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบตาลตาลหรือลานไม่แน่ใจนะเดี๋ยวพระอาจารย์จะเมตตาบอกเพิ่มมือเท่าใบลานนะคะแล้วท้องใหญ่เอาตามความเป็นจริงว่าถ้าสมมติว่าหิวข้าวพระคุณเจ้าปากเท่ารูเข็มอะค่ะแล้วมือใหญ่ๆอะแต่ปากเล็กอะต้องหยิบอาหารใส่ปากอะถ้าหยิบเยอะๆก็เข้าปากไม่ได้หยิบเล็กๆก็หยิบไม่ติดเพราะมือตัวเองใหญ่แต่ท้องมันก็ต้องการอาหารเยอะมากเลยแต่ปากก็นิดเดียวโอ้เอาไอ้ตัวนี้ตัวเดียวก็ฟังแล้วก็ทรมานแล้วนะคะไม่ต้องดูตัวอื่นเลยใช่ไหมคะเปรตเนี่ยนี่คือภพภูมิเขาเอากามเป็นตัววัดเนี่ยคะสัตว์นรกเป็นภพภูมิที่เกิดขึ้นจากความโกรธอย่างชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยเรามีโทสะเรามีอะไรควบคู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็สะสมอยู่ในภวังค์จิตของเราเป็นความโกรธแต่มันไม่ถึงขนาดตกนรกจนกว่าไอ้ความโกรธนั้นน่ะมันเกิดการเบียดเบียนคนอื่น
หรือความโลภนั้นเกิดการเบียดเบียนคนอื่นเกินขอบเขตซึ่งมีคนเดือดร้อนจิตของเราเนี่ยตั้งขณะที่เราทำเนี่ยมันมีการเบียดเบียนคนอื่นจนเกิดความเดือดร้อนของบุคคลอื่นขึ้นมาอันนั้นน่ะมันกำลังสะสมความเป็นอบายภูมิในจิตอยู่มันไม่ใช่ว่าโลภอย่างเดียวแล้วจะเป็นเปรตเป็นเปรตนะคะไม่ใช่นะโลภจนโกงโลภจนผิดศีลข้อที่3เนี่ยโลภมันคือตัณหาอยู่แล้วหรือโกรธจนผิดศีลข้อที่1ไอ้ตัวที่มันขณะทำอยู่อะแล้วมันมีการเบียดเบียนนะคะไอ้ตัวนั้นมันบันทึกเป็นอบายภูมิไว้มันไม่ได้ว่าหัวเราโลภทั้งวันแล้วเราก็ตกนรกนะคะไม่ใช่เพราะมันจะมีขอบเขตของเขาอยู่ต้องมีคนเดือดร้อนเพราะกิเลสของเราเขาเอาตัวกามคุณเป็นตัววัดกามคุณเอาตัวกามเป็นตัววัดสัตว์นรกอสุรกายคืออสุรกายเนี่ยจะเป็นอารมณ์ที่แบบขุ่นมัวเหมือนกุดกุดจะก็คือมันไม่ชัดเจนนะคะมันอารมณ์มันอารมณ์มันไม่ใช่โกรธอะแต่มันอารมณ์ขุ่นขุ่นเป็นอสุรกายเปรตอสุรกายสัตว์นรกเป็นบุคคลที่ตอนที่มีโอกาสดีๆอย่างเงี้ยเอาโอกาสชื่อเสียงเกียรติยศร่างกายที่แข็งแรงของเราเนี่ยไปเอาเปรียบคนอื่นแล้วเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ไปเกิดอยู่ในอบายภูมิคือเราไม่รักตัวเราเองไงถ้าเรารักตัวเองเราคงไม่ไปเอาเปรียบคนอื่นให้ตัวเองเดือดร้อนภายหลังถูกไหมคะไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายนี่คือเดือดร้อนภายหลังใช่ไหมคะทีนี้พออยู่ในชั้นของมนุษย์เนี่ยเป็นกามวจรเหมือนกันแต่เป็นสุคติภูมิแต่ความสุขของมนุษย์เนี่ยก็ไม่ละเอียดไม่ปราณีตเหมือนกับสวรรค์6ชั้นมนุษย์เนี่ยมีความแตกต่างกันกับเทวดาก็คือกายของเราเป็นกายหยาบแต่เทวดาเนี่ยเป็นกายละเอียดแต่ก็เป็นกามคุณเพราะฉะนั้นกามเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะบาปทั้งหมดแต่คนที่ใช้กามไม่เป็นน่ะคนนั้นน่ะอาจจะตกนรกได้อย่างคนอย่างสัตว์ทั้งหลายที่ไปเกิดในสัตว์ในเมืองนรกในอบายภูมิทั้งหมดเนี่ยคือคนที่อยู่กับกามไม่เป็นต่างหากไม่ใช่ว่ามีกามแล้วตกนรกหมดนะคะเพราะกามคุณเนี่ยสวรรค์เห็นไหมคะเทวดาที่แต่งตัวสวยกินของอร่อยก็ไม่ตกนรกอ่ะนี่แหละที่โยมได้มาจากการเรียนถ้าไม่เข้ามาเรียนในสถาบันการศึกษาเนี่ยอ่านตำราอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทางเข้าใจได้จากการปฏิบัติควบคู่กันไปอ่ะนะคะส่วนพรมอีก16ชั้นกับอรูปพรมคือภพภูมิที่เกินกามคุณไปแล้วภพภูมิที่เกินกามคุณไปแล้วก็เป็นไม่ใช่ชั้นกามาวจรแล้วเป็นชั้นพรมแล้วแต่ทีนี้กามตัณหาทีนี้มันมีกามเป็นตัวตั้งในการที่เราปฏิบัติเนี่ยเราฟังแล้วก็จะงงกามฉันทะคืออะไรเอากามเป็นที่ตั้งอะกามพื้นเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยเป็นตัวตั้งกามตัณหาคือความพอใจในกามยังไม่บาปนะแต่มันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเราจึงอยู่ในนิวรณ์5กามตัณหาอยู่ในนิวรณ์5จนกามตัณหาเนี่ยมันลึกไปกว่านั้นอะมันถึงกะพัฒนาเข้าไปสู่กามตัณหาขอโทษนะกามฉันทะมันเป็นกามฉันทะก่อนคือยินดีพอใจในกามความยินดีพอใจที่ขาดสติเราไม่ได้กำหนดรู้อ่ะมันก็เลยไปสู่กามฉันทะกามตัณหาพอเป็นกามตัณหาเมื่อไหร่ล่ะก็ทุกข์กินไม่ได้อย่างใจนอนไม่ได้ดังใจอยู่ไม่ได้ดังใจทุกข์หมดเลยจึงมีเหตุแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งหลายเนี่ยเขามีกามตัณหาแน่นอยู่ในหัวใจเขาจึงทุกข์เขาไม่รู้ว่าเขามีด้วยเพราะฉะนั้นกามเนี่ยมันจึงมีทั้งหมดอยู่3ขั้นกามปกติที่เป็นกามคุณซึ่งมันไม่ได้ให้โทษกับใครมันมีคุณอยู่แล้วเป็นความสุขแต่เมื่อเรายินดีปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นกามฉันทะพอกามฉันทะเกิดขึ้นมาเราไม่มีสติระวังใช่ไหมคะก็เกิดเป็นกามตัณหาขึ้นมาตัณหามีทั้งหมดอยู่3อย่างกามตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภวะตัณหาแต่หนึ่งในนั้นที่เราคล้องอยู่ตลอดเวลาก็คือกามตัณหาพระคุณเจ้า30ปีอะกระดึบกระดึบ
กระดึบกระดึบมากว่าจะเข้าใจวันนี้ก็พอที่จะพอรู้เรื่องบ้างก็เลยนำสิ่งที่เรียนมาเข้าใจมาถวายเป็นความรู้ถวายเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนเผื่อจะเป็นประโยชน์กับพระคุณเจ้าต่อไปค่ะก็สิ่งใดที่โยมได้ล่วงเกินหรือพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ขอให้พระคุณเจ้า อโหสิกรรมแล้วก็ขอขมาอภัยส่วนในบรรยายในการพูดในการถวายประสบการณ์ในครั้งนี้หากเป็นประโยชน์ก็ขอให้พระคุณเจ้าได้มีส่วนร่วมในบุญนี้ด้วยกันค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ